สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาฟักทองแปลกมาให้ดูนะคะอันนี้ไปเดินตลาดนะคะก็เห็นมันรูปทรงแปลกดีนะคะก็เลยถามเขาว่ามันคือฟักทองอะไรนะคะเขาก็บอกไปว่าฟักทองพันพื้นบ้านนะคะก็เลยถามเขาอีกว่าพื้นบ้านนี่คือเขาอยู่จังหวัดอะไรก็ได้คำตอบมาว่าเป็นฟักทองพันพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหรือเป็นฟักทองของชาวเขานะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่าดูข้างในกันนะคะว่าเนื้อจะเหมือนฟักทองทั่วไปหรือเปล่านะคะผ่าอย่างนี้เลยแล้วกันนะคะแต่ที่ถามคนขายมานะคะคนขายบอกว่าเนื้อมันมากนะคะเนื้อเหนียวเนื้อมันนะคะเดี๋ยวเราก็อาจจะเอาไปเชื่อมนะคะหรือไม่งั้นก็เอาไปบวชนะคะส่วนหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะเก็บเมล็ดพันธุ์เขาไว้เพาะเองด้วยนะคะนี่นะเนื้อเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะควักเอาเมล็ดเขาไว้นะคะเดี๋ยวเอาไปตากแดดนะคะแล้วก็ไปเพาะกันนะคะไม่รู้ว่าจะเพาะขึ้นหรือเปล่านะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวฟักทองไปปอกแล้วก็ไปทำอาหารกันนะคะส่วนเมล็ดเดี๋ยวก็จะแยกเอาไว้ตากแดดนะคะค่ะส่วนเมล็ดที่เราจะเก็บไว้นะคะเราก็จะคัดเอาแต่เมล็ดที่มันสมบูรณ์นะคะมันจะเป่งๆบวมๆหน่อยนะคะอย่างนี้นะคะแต่ถ้าแบนๆอย่างนี้เราก็จะทิ้งเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเม็ดมันอ่อนนะคะเพราะยังไงก็ไม่ขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดไว้ให้เขาแห้งสัก3วันนะคะค่ะเม็ดฟักทองของเราก็ผึ่งแดดจนแห้งแล้วนะคะไม่มีความชื้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บใส่ถุงนะคะก็เขียนพันของฟักทองนะคะแล้วก็เขียนวันที่เก็บนะคะคือจากนี้ขึ้นพอมันแห้งแล้วเพื่อนๆก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยนะคะก็เป็นการประหยัดนะคะเราไม่ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์นะคะก็คือซื้อมาทานแล้วก็สามารถเก็บเมล็ดไว้ปลูกเองได้เลยนะคะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ฟักทองแบบง่ายๆนะคะค่ะนี่ก็เป็นต้นฟักทองที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บไว้เองนะคะอันนี้ก็มีอายุประมาณ1 อาทิตย์กว่าแล้วนะคะก็ขึ้นปกตินะคะก็ถ้าหากเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนุ่มไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ